ก็มันเป็นเรื่องปกติเนาะที่เขาไม่ได้เชียร์เขาอาจจะเชียร์เราเขาอาจจะเชียร์คนอื่นก็ด้วยความที่มันเป็นแพชชั่นของแฟนนางงามมันก็จะเลยเขาก็จะลงแพชชั่นเขาในการแบบคอมเมนต์ในการทุกอย่างก็มีคนไม่จากที่จำได้คือมีคนไม่ชอบหนูค่อนข้างอาจจะ50-50อ่ะห้าสิบห้าสิบชอบไม่ครึ่งห้าครึ่งหนึ่งค่ะก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆนานาว่าแบบเดินไม่สวยเด็กไปขุนไม่เป๊ะอะไรเงี้ยไปก็ไม่ได้หรอกค่ำคืนวันที่2มิถุนายน2012เป็นค่ำคืนที่เปลี่ยนแปลงครับชีวิตของหญิงสาววัยเพียง18ปีจากจังหวัดกระบี่สู่ตำแหน่ง Miss Universe Thailand ครับปีนั้นเธอสามารถคว้ามงกุฎ Miss Universe Thailand ในวัยเพียง18ปีเองครับไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับหญิงสาววัยเพียง18ปีสามารถคว้ามงกุฎมาครองได้แล้ววันนี้เราจะมาพบกับเรื่องราวของเธอกันณัฐพิมล ณัฐยลักษณ์ครับณัฐพิมลฟารีดาวาเลย19 Thailand สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีลิด้ายินดีต้อนรับลิด้าณัฐพิมล ณัฐยลักษณ์เกินไปแล้วเบื้องต้นว่าวันนี้เราดีใจมากได้มาย้อนรำลึกถึงเรื่องราวอันประทับใจเรื่องราวชีวิตในครั้งหนึ่งของหญิงสาวที่คว้ามงกุฎสูงสุดของประเทศไทยเรามาทำความรู้จักกันก่อนเนาะมาค่ะลีด้าณัฐพิมล ณัฐยลักษณ์คือใครคือใครอะหมายความว่ายังไงคำถามนี้คำถามนี้ก็คือณัฐพิมลนะครับในทุกวันนี้ในความจำกัดความของลีด้าเนี่ยลิด้าคือใครลิด้าก็ลิด้าคือใครอ่ะก็อย่างก็คือลิด้าก็เป็นเด็กลิด้าเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรียคุณพ่อมาจากประเทศเวียดนามนะคะเป็นคนกระบี่อย่างที่ครูเจนเกิดไปก็ตั้งแต่เล็กจนโตเลยคือเติบโตที่กระบี่ตลอดไม่ได้โตที่เมืองนอกโตแค่ที่ต่างจังหวัดเนาะก็จนถึงจบม.6 ก็คือผมสั้นติ่งติ่งหูผมอยากโศกฟูฟูหน้าเป็นสิวเดินตรงหน้าเป็นสิวนะว้ายแต่ลิด้าเป็นคนที่ชอบความงามชอบดูการประกวดจำได้คือดูตั้งแต่เด็กๆดูกับที่บ้านแล้วเราก็คิดไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าโตขึ้นเนี่ยเราอยากประกวดโตขึ้นเราต้องประกวดให้ได้เพราะเราอยากเป็นหนึ่งในผู้หญิงสวยๆอะที่เราเห็นอะที่เดินบนเวทีคืออัดเราลีด้าไม่เคยมองว่าตัวเองสวยเลยจริงๆคือตั้งแต่เด็กเราไม่เคยมองว่าตัวเองสวยไม่มีใครชมว่าเราสวยแสดงว่าที่ความอยากนั้นอะมองตัวเองว่าตัวเองไม่สวยเลยอยากจะประกวดเลยอยากจะสวยเราเห็นเขาแล้วเฮ้ยสวยอะใส่ชุดราตรีสวยๆผมแต่งหน้าใส่ส้นสูงแล้วเขาดูเป็นผู้หญิงที่แบบสวยมากแล้วเราอยากเป็นแบบนั้นค่ะถามว่าทุกวันนี้คิดว่าตัวเองสวยไหมแล้วแต่วันนานทีจะมีวันนึงที่วันนี้ดูดีวันนี้สวยแต่คือโดยส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าตัวเองสวยก็จากที่ครูเจนเคยรู้จักกับลิด้าเนาะตอนที่ลิด้าเก็บตัวประกวดลิด้าก็จะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยคุยกับใครเป็นคนด้วยความที่เราเป็นลูกคนเดียวเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นเด็กต่างจังหวัดเพื่อนน้อยคุยกับคนไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่คือเป็นคนล่าเริงไม่ก็เป็นคนล่าเริงเป็นคนสนุกแต่ว่ามันจะออกมาทีหลังอ่ะก็หลังที่จะคุ้นชินกันแล้วใช่คือต้องแน่ใจว่าเราสนิทกับเขาแล้วแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเรามาเริ่มต้นเรื่องราวของการประกวดกันดีกว่าว่าค่ะเริ่มต้นได้อย่างไรเริ่มต้นของการประกวดก็อย่างที่บอกไปว่าเราชอบดูเวทีประกวดตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนคือตอนมัธยมพูดได้ไหมได้ค่ะตอนมัธยมหนูอยากประกวดมิสทีนด้วยซ้ำเพราะเห็นว่ามันใกล้บ้านใกล้บ้านใช่เขามีเวทีให้ไปที่ภาคใต้ที่ภูเก็ตใช่ค่ะก็เห็นทุกปีแต่เราก็คิดว่าไปก็คงไม่ได้อ่ะพร้อมก็ไม่พร้อมผมก็สั้นแล้วแบบไม่สวยเท่าเขาอ่ะแล้วก็เลยคิดว่าปีหน้าละกันเดี๋ยวขอลดปีนึงเดี๋ยวปีหน้าไปแล้วก็
พอถึงปีหน้าก็เหมือนยังไม่พร้อมก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปจนอายุ18 18เรียนจบสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วมันเป็นช่วงปิดเทอม2เดือนครึ่งพอดีปิดเทอมใหญ่ตอนนั้นนี่คือรู้แล้วว่าเราได้เรียนที่ไหนค่ะคือผลประกาศมาแล้วว่าเราติดอักษรศาสตร์จุฬาแล้วก็เห็นเขาประกาศสมัคร Miss Universe Thailand พอดีคือตอนนั้นน่ะพูดตรงๆว่าความคิดว่าเราจะประกวดเวทีอื่นมันเหมือนมันหายไปแล้วอะแล้วพอเราเห็นมันเหมือนกับจำความได้เวทีนี้แหละที่เราเคยดูตอนเด็กๆมันคือเวทีนี้แหละแล้วเขารับสมัครก็อยากลองดูค่ะก็ลุยบอกคุณแม่ก็ลุยก็ไอชุดเดรสที่ใส่ก็คือไปซื้อประตูน้ำกับส้นสูงอะค่ะรองเท้าส้นสูงที่หนูใส่ได้ยากมากเพราะเท้าหนูใหญ่ใหญ่ก่อนหน้านั้นคือเราไม่ได้เคยเรียนการเดินหรือว่าอะไรหรือว่าแบบรองเท้าก็ดูสิเดินแข็งปะล่ะเข้าใจเข้าใจว่าจะบอกว่าอยู่ในกองก็เจนเป็นไม่ได้เป็นโค้ชอยู่ในกองอะนะครับก็พยายามจะหลบหลบลิด้าไว้ลิด้าไปยืนข้างหลังไปยืนพอเข้ามาในกองประกวดแล้วสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นแล้วก็อะไรที่มันดูเปลี่ยนแปลงเราคือหนูเข้าแล้วหนูก็สนุกนะเหนื่อยมากเหนื่อยเพราะว่านอนได้แค่วันละแบบ 3-4 ชั่วโมงทำไมสั่นพูดมาแล้วสั่นก็มันรู้สึกเหนื่อยแต่มันรู้สึกว่าสนุกแล้วเราเก็บตัวที่พิษณุโลกร้อนมากจะเป็นจะตายแต่ละวันแต่ค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่ามันต้องเนาะจะบอกว่าการเก็บตัวนางงามเนี่ยบอกได้เลยว่ามันยิ่งกว่ากันเข้ามันพอๆกับเข้าค่ายทหารเข้าค่ายลูกเสือลูกเสืออะไรเงี้ยมันนอนวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงใช่ค่ะเช้าก็ต้องตื่นไปทำกิจกรรมก็ต้องตื่นเช้าแต่งหน้าทำผมทำกิจกรรมทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็ต้องมาซ้อมเดินซ้อมเต้นวีทีกว่าจะถึงห้องกว่าจะล้างหน้ากว่าจะอาบน้ำตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยตีสี่ก็ตื่นอีกรอบแล้วเป็นแบบนี้10วันค่ะอย่างต่ำเนาะก่อนนั้นนั้นอีกแสดงว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วความอดทนแต่ทุกอย่างมันก็เกินคาดคิดว่าอะไรในตัวณัฐพิมลที่คิดว่ากรรมการเลือกเราหนูคิดว่าไอความงงของหนูนี่แหละอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เราไม่เคยผ่านวิธีอะไรมาก่อนเราไม่เป๊ะอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความเป็นธรรมชาติมีความไม่เป๊ะของเราแล้ว มันอาจจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเวลากรรมการถามคำถามเนาะก็คือเราไม่เคยเตรียมไม่เคยอะไรนะไม่เคยเตรียมกับใครมาก่อนว่าเราควรจะพูดยังไงให้สวยควรจะพูดยังไงให้เป็นนางงามแต่ถ้าก็ต้องเป็นแค่ตัวเราเป็นแค่ตัวเราคือเป็นตัวเราเป็นตัวของตัวเองแต่เป็น best version of yourself คือเป็นตัวเราแต่แบบที่ดีที่สุดของเราที่ดีของเราค่ะหลายๆคนสวยมากๆสวยทุกคนเลยมันเหมือนแบบอยู่ในกองบางทีเราไม่ค่อยเห็นนะว่าใครเป็นใครแล้วคน44คนใช่ไหมคะแล้วเขาก็แบ่งรถมี1รถมี2มี4กลุ่มอะไรอย่างงี้เนาะนะแบบหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นใครอ่ะยิ่งคนที่เบอร์แรกๆอ่ะอยู่รถเมล์แรกๆหนูไม่เห็นหน้าอย่างกวางอ่ะหนูไม่รู้ว่ากวางประกวดด้วยจนถึงรอบสุดท้ายอ่ะแล้วแบบคนนี้ใครใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเป็นนางงามในค่ำคืนนั้นลีลาคือคิดว่าคืออะไรสติต้องอยู่แล้ววันนั้นน่ะนัดพี่มนต์น่ะมีสติไหมคิดว่ามีนะคิดว่ามีตอบคำถามผิดอ่ะแต่มีไม่มีค่ะแต่ก็ถือว่าเราสามารถควบคุมได้ทั้งการคิวการเข้าออกการต้องรีบทำอย่างงู้นอย่างนี้ตลอดเวลาค่ะหนูรู้สึกวันนั้นหนูสนุกที่เครียดนั่นจะเป็นวันพรีลิมแล้ววันจริงมันเหมือนมันรู้สึกสนุกมากกว่ามากกว่าใช่แล้วเหมือนเรารู้แล้วแบบว่าเอ้ยเราได้รางวัลพิเศษนะก็คิดว่าฉันต้องเข้ารอบอยู่แล้วอ่ะก็เลยแบบแฮปปี้นิดนึงให้กำลังใจตัวเองว่าเข้ารอบอยู่แล้วค่ะก็แค่ทำให้ดีที่สุดจำได้แบบตอนเดินออกมาครั้งแรกเนี่ยพยายามมองหาคุณพ่อแต่มันมองไม่เห็นเพราะมันมืดมากก็เลยแบบอ่ะไม่มองแล้วไม่ฉันจะไม่มองใครเลยฉันจะเป็นของฉันนี่แหละก็
ก็ไหลๆไปจนไปเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายจนได้สุดท้ายก็ได้จับมือ2คนสุดท้ายจับมือกับพี่มายค่ะพี่มายตอนนั้นคิดอะไรตอนนั้นจำได้ว่าพี่มายบอกว่าถ้าใครได้ก็ดีใจด้วยนะอืมก็บอกค่ะพี่มายได้แน่ๆได้แน่ๆเพราะว่าวันพรีลิมพี่มายสวยมากพี่มายใส่ชุดราตรีสีขาวแล้วหนูเห็นภาพในอินเทอร์เน็ตอ่ะเนาะโอ้สวยจังเลยอ่ะแล้วก็คิดว่าเขาได้อยู่แล้วแหละเราคงไม่ได้หรอกแล้วก็คิดในใจว่าเราคือหมายเลข43นะเพราะเขาบอกว่าเขาจะประกาศหมายเลขที่ได้ที่ได้ก่อนก็เลยคิดในใจเราหมายเลข 43นี่คือประโยคที่ท่องในใจขณะที่พิธีกรจะประกาศใช่ค่ะคิดว่านั่นนั่นคือสิ่งเดียวที่หนูคิดเลยไม่ได้คิดว่าขอให้ได้ขอได้แล้วหมายเลข43เพราะว่ากลัวถ้าเป็นหมายเลขอื่นเราจะได้ทำตัวถูกคิดเท่านั้นนี่ก็เป็นแปลกอีกหนึ่งคนที่ปกติทุกคนอยากรู้โมเมนต์ความคิดสุดท้ายของนางงามก่อนที่จะประกาศแค่ให้จำได้ว่าเราไม่ได้พี่มนก็คือ43ไม่ได้เคลียร์ตัวเองนะจำของตัวเองใช่ค่ะก็พอได้ก็เป็นเราแล้วพอประกาศนัทพี่มนนัทจะรักอะไรขึ้นในหัวตอนนั้นเลยน่าจะประมาณนั้นเลยค่ะว่าให้เราได้เราได้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆเพราะไม่ได้คิดว่าจะได้จนจับมือสองคนสุดท้ายก็คิดว่าตัวเองไม่ได้คิดฝันไหมกับวัยเรา18ปีและสามารถไปยืนอยู่ตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มีแต่ฝันว่าอยากไปแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้ค่ะแต่วันนี้มันก็เป็นจริงค่ะรู้สึกว่าคุณพ่อหนูดีใจกันเลยยิ่งกว่าใช่ไหมครอบครัวดีใจกันหมดหลังจากผ่านค่ำคืนวันนั้นมาสวมมงกุฎหลังจากวันนั้นมาฟีดแบ็กในการได้รับตำแหน่งเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยดี ไม่ค่อยดีเพราะอะไรก็มันเป็นเรื่องปกติเนาะที่เขาไม่ได้เชียร์เขาอาจจะเชียร์เราเขาอาจจะเชียร์คนอื่นก็ด้วยความที่มันเป็นแพชชั่นของแฟนนางงามมันก็จะเลยเขาก็จะลงแพชชั่นเขาในการแบบคอมเมนต์ในการทุกอย่างก็มีคนไม่จากที่จำได้คือมีคนไม่ชอบหนูค่อนข้างอาจจะ50-50อ่ะห้าสิบห้าสิบชอบไม่ครึ่งห้าครึ่งหนึ่งค่ะก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆนานาว่าแบบเดินไม่สวยเด็กไปหุ่นไม่เป๊ะอะไรเงี้ยไปก็ไม่ได้หรอกอะไรหลายๆอย่างนะคะคอมเมนต์อะไรทั้งหมดที่เราสึกว่ามันเรารู้สึกเจ็บปวดและรับไม่ได้ก็ทั้งหมดไม่ได้มีคอมเมนต์ไหนที่ฝังใจแต่คือรู้สึกว่าทั้งหมดแล้วมันเยอะมันหนักไหมสำหรับเด็กอายุ18หนักสิเราก็เป็นคนนะเราก็รู้สึกนะเป็นใครเป็นใครเขาก็รู้สึกคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กอายุ18คุณเป็นคนอายุ50-60ถ้ามีใครมาว่าคุณแรงคุณก็รู้สึกและหลายๆคนมันเหมือนเราโดนโจมตียังไงไม่รู้อะแล้วเราไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมต้องด่าเราขนาดนั้นวิธีการรับมือกับมันยังไงณโมเมนต์ตอนนั้นร้องไห้อยู่ร้องไห้เยอะมากแล้วก็มันทำอะไรไม่ได้อ่ะคือด้วยความที่มันอายุ18แล้วมันก็ไม่รู้ว่าต่อให้ตอนนั้นหนูคิดว่าหนูโตแล้วมันก็ยังเป็นเด็กอ่ะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงเรารู้แค่ว่าอ่ะเราไปประกวดเมืองนอกเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้สิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่ถูกต้องลบความสบประมาทที่เขาว่าเราให้มันมาเป็นแรงบันดาลใจว่ายังไงก็ได้เข้าฟิตเนสเข้าไปเลยเพราะตอนนั้นตอนประกวดมิชชันนิวเวิร์สไทยแลนด์หนูแค่แบบอดอาหารให้ผอมมีว่ายน้ำบ้างแต่คือพอเราได้มงและจะไปเมืองนอกและเราก็เริ่มศึกษามากกว่าเดิมว่านางงามนานาชาตินางงามอินเตอร์เนี่ยเขาเป็นกันยังไงแล้วคือทุกคนเขามีกล้ามเนื้อเขามีอะไรหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ต้องซ้อมเดินอ่ะเดินวนไปหน้ากระจกฝึกแต่งหน้าฝึกทำผมด้วยผมแล้วสั้นเนาะหนูก็ต้องใส่แฮร์ยังไงให้มันดูเป็นธรรมชาติแต่งหน้ายังไงให้สวยแล้วก็เข้าฟิตเนสให้ได้มากที่สุดให้หุ่นเราพร้อมที่สุด
ค่ะแล้วอินตาแกรมก็ไม่มีอ่ะอินตาแกรมเพิ่งมันมีเดือนนึงหลังจากที่ประกวดไปแล้วอ่ะก่อนหน้านี้คือไม่มี เราก็จะไม่ได้เห็นบรรยากาศหรืออะไรโพสต์ก็ไม่เป็นโซเชียลอะไรไม่เป็นเราเลยยิ่งไม่โพสต์ว่าเราทำอะไรบ้างวันๆนะไม่ได้อัปเดตให้เขารู้คนก็จะไม่เห็นว่าเราทำอะไรก็พยายามแบบโพสต์ว่าโพสต์อะไรบูลลี่เราตลอดเวลาประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นแล้วผลของการที่เราทำโดยไม่บอกใครมันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนเราต้องทนอ่ะเพราะมันไม่ใช่นิสัยของลีด้าที่ต้องโชว์คนว่าฉันทำอะไรอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นทำอะไรก็ไม่ก็จะพยายามแบบทำแต่รู้ว่ามันไม่ดียังไม่ดีก็ต้องทำใช่ค่ะแล้วพอเดินทางไปประกวด Miss Universe ก็ฟีดแบ็กดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมค่ะฟีดแบ็กดีกว่าเดิมมันคือผลของการที่เราซุ่มซ้อมพัฒนาตัวเองตอนที่โดนโจมตีอย่างรุนแรงตอนนั้นมาทำให้เราต้องสู้เราอดทนแล้วพอเปิดตัวชุดว่ายน้ำครั้งแรกลองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยสิครับก็จำได้ว่าก็เหมือนแบบมีเพื่อนๆส่งคอมเมนต์อะเพราะเราไม่อยากดูแล้วเราดูจนเราแบบไม่โอเคก็เลยไม่ดูแต่มันก็ยังมีคนที่ส่งมาให้เราดูไงแล้วก็เลี่ยงไม่ได้อีกแต่คือคอมเมนต์ดีคอมเมนต์ดีเหมือนเขาบอกว่าว้าวไม่คิดว่าลีด้าจะทำได้ก็ตอนนั้นนี่คือซิกแพคขึ้นนะค่ะขึ้นเอาจนขึ้นเลยอาจจะไม่สุดเนาะแต่ว่าแต่มันก็เห็นว่าเป็นชุดทรงองค์เอวแล้วก็ผิวก็จะมีความเป็นแทนหน่อยมันก็ดูเป็นลุคแบบดูว่ากว่าจะได้ตรงนี้มามันยากลำบากนะผู้หญิงที่ต้องมีกล้ามท้องอ่ะแลลิด้าก็ทำได้โล่งไหมก็ค่ะก็รู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นสำเร็จละกับการที่ทำพิสูจน์ให้คนเห็นว่าเราก็พยายามนะต้องการแค่นี้แหละต้องการแค่กำลังใจจากแฟนๆนางงามคนไทยนี่แหละค่ะเพราะว่าเราไปเมืองนอกไม่มีใครเชียร์เราหรอกเนาะสิ่งที่อยากจะบอกกับคนที่เชียร์คนที่ชมนางงามบอกอยากจะบอกอะไรบอกอะไรหรอบอกอะไรดีอ่ะก็คือหนูขอบคุณทุกๆคนตลอดขอบคุณทุกๆอย่างเพราะว่าตอนที่หนูประกวดเนี่ยสปอนเซอร์ก็ไม่มีอ่ะหนูต้องอย่างที่บอกคือหนูต้องไปหาซื้อเสื้อผ้าหาซื้อรองเท้าตามประตูน้ำพี่กวางฟ้ารุ่งพาหนูไปหาพี่กีตาร์ปติญญาเพื่อให้เขาสปอนเซอร์ชุดพาไปร้านรองเท้าพาไปหาพี่ปุ๊กลุ๊กเพื่อยืมเครื่องประดับกระเป๋าอะไรทุกติ๊กติ๊กใช่มีแฟนนางงามที่ส่งเครื่องประดับมาให้ด้วยก็คือก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วยหนูในตรงนั้นคอมเมนต์ต่างๆที่ได้มีทั้งดีและไม่ดีแต่ที่ลีด้าคิดส่วนตัวเนาะลีด้าคิดว่าปีนึงอ่ะมันมีไปคนเดียวอ่ะใช่ไหมเราประกวดที่ไทยเรายังทำเพื่อตัวเองบอกว่าทำประกวดเพื่อตัวเองประกวดเพื่อคุณพ่อคุณแม่แต่เราไปเมืองนอกเนี่ยเราประกวดเพื่อประเทศไทยคือคุณเซลฟิชไม่ได้ว่าเราทำเพื่อตัวเองคุณไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแล้วคุณทำเพื่อทุกๆคนทุกๆคนใช่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยขอกำลังใจค่ะคือเข้าใจว่าอย่างที่บอกคือแฟนนางงามเขามีแพชชั่นด้านนี้มากๆคือเข้าใจว่าเขาอยากให้นางงามที่ไปเนี่ยคือที่หนึ่งคือที่สุดให้ไม่อายเขาอะคืออันนั้นหนูเข้าใจแต่ยังไงดีอะเราอาจจะปรับคำพูดไหมด้วยความที่ไซเบอร์บูลลิ่งมันมีมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันทุกวันนี้ก็มันมีก็ยังมีมันเลี่ยงไม่ได้ค่ะแต่หนูคิดว่าอย่างน้อยเหมือนถ้าใครเขาอาจจะคิดว่าเขาแบบแค่นั่งอยู่หลังจอคอมแล้วเขาพิมพ์มันไม่ได้แบบมีผลกระทบอะไรอะแต่คือยังไงมันก็เห็นน่ะยังไงมันก็เห็นแล้วยังไงมันก็นอยเป็นใครใครก็นอยเป็นใครใครก็คิดค่ะแล้วคือเรายิ่งหนูรู้สึกว่าคุณเป็นใครอ่ะคุณไม่รู้จักเราอ่ะเราเป็นเด็กอายุ18แล้วคุณมาแบบเหมือนคุณมาแกล้งเด็กอ่ะไม่รู้นะที่เราคิดตอนนั้นนะแต่คือเข้าใจว่าการติการชมเนี่ยมันได้หมดเลยค่ะคือดีด้วยซ้ำที่เราติเราคอมเมนต์เขาแต่มันควรจะแบบอาจจะเปลี่ยนคำพูดไหมหรืออาจจะตบท้ายด้วยกำลังใจไหมอะไรประมาณนี้มากกว่ากับการแค่ด่าหรือเฮ้ยมันไม่ได้หรอกมันไปมันไม่ได้เรื่องมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้อีกแล้วมันแบบ
มันเสียกำลังใจควรจะแบบเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดเป็นการแบบให้กำลังใจมากกว่าแล้วคือก็ติชมไปว่าเออพี่คิดว่าแบบนี้ดีไหมคิดว่าแบบนี้ดีไหมอยากให้น้องแบบลองเอาไปปรับดูแบบนี้หนูคิดว่ามันจะโอเคโอเคแล้วทำให้ตัวแทนประเทศไทยมีกำลังใจใเพราะอย่างที่ลิลาบอกว่าอยู่ที่นู่นกองเชียร์เราก็ไม่มีอยู่ที่นู่นไม่มีใครเชียร์เรา มีเหตุการณ์ไหนสำหรับการประกวด Miss Universe ที่เรารู้สึกว่ามันตื่นเต้นสำหรับเราถ้าอันเนี้ยมีเยอะวันหนึ่งคือวันที่ประกวดชุดประจำชาติด้วยความที่ชดาหนูมันใหญ่และมันหนักมันหนักหนูเดินคือเดินเรียบร้อยแล้วอะแล้วมันเหมือนเราต้องลงเวทีแล้วก็เดินผ่านครูนิดนึงแล้วก็เดินขึ้นเวทีเพื่อเข้าหลังเวทีนั่นแหละล้มเลยล้มแต่คือโชคดีที่มันหลุดกล้องมาแล้วอ๋อคือล้มยังไงล้มแบบหัวเข้ามัมเลยไหมใช่ค่ะล้มแบบจับชะดาไว้แบบเนี้ยล้มลงพื้นเลยไหมเข่าลงพื้นเลยใช่แล้วก็เท้าแพงอ่ะโอ้โหค่ะแต่คือในใจคือแบบโชคดีมากในใจไม่ได้คิดว่าโชคร้ายนั้นแล้วจะคิดว่าโชคดีมากเพราะว่ากล้องไม่จับเราแล้วปีนั้นเป็นปีที่นางงามแบบลื่นแล้วก็ล้มเยอะมากแล้วก็คือขาแพงตอนนั้นเลยใช่ตอนที่ล้มลงไปข้างล่างรู้สึกไงก็คือคนดูเขาก็เห็นเขาก็แบบว้าแบบนี้เออแต่เราก็โอเค it's okay ค่ะใช่แล้วก็แต่ก็โอเคแหละไม่ได้เป็นอะไรมากแค่แบบปวดเท้าหน่อยปวดเท้าโอเคพอประกาศเรียกเข้ารอบแล้วไม่มีชื่อไทยเลยไม่มีชื่อใช่คือลุ้นอะคือหวังจริงๆว่าต้องเข้ารอบให้ได้ทำยังไงก็ได้ให้เข้ารอบให้ได้อะแล้วตอนนั้นคือเข้าข้างตัวเองบ้างแต่คือตอนนั้นคือคิดว่าเราเข้ารอบเพราะอะไรถึงแบบคิดว่าเราเข้ารอบไม่รู้อะคืออย่างที่หนูบอกไปตอนแรกคือหนูไม่เคยมองว่าตัวเองสวยหนูไม่คิดว่าหนูจะแบบสู้ใครได้แต่ด้วยอะไรสักอย่างคือด้วยการที่เราไปแล้วเรามีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วเรารู้สึกว่าเราสวยกว่าปกติค่ะแล้วเราก็เราไม่รู้อะด้วยความคิดตอนนั้นอะคือคิดว่าฉันต้องเข้ารอบแล้วคือทุกคืนก่อนนอนที่เขาบอกว่าคุณควรจะแบบ manifestว่าอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วแบบมันจะเป็นการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดทุกคืนเลยก่อนนอนว่าแบบนึกภาพว่าตัวเองเข้ารอบนึกภาพว่าตัวเองเข้ารอบแล้วเราทำยังไงเราเดินยังไงคือเห็นภาพเลยแล้วแบบคือคิดว่าต้องเข้ารอบอ่ะแล้วเขาก็ประกาศไปเรื่อยๆไปเรื่อยก็คิดว่าเดี๋ยวก็เรียกฉันแหละเดี๋ยวก็เรียกฉันแหละแล้วจนถึงคนสุดท้ายแล้วมันเหมือนแบบเขายังไม่ได้เรียก USAเป็นไปไม่ได้ที่ USA จะไม่เข้าแล้วสุดท้ายเขาก็เรียกโอลิเวียเป็นคนสุดท้ายที่เข้ารอบก็เลยแบบโอเคตกละโอเคตกละไม่เป็นไรจริงๆไม่เป็นไรจริงเสียดายไหมเสียดายแหละเสียดายเพราะเราหวังแต่ก็โอเคไม่เป็นไรพอไปหลังเวทีปุ๊บก็ยังไม่เป็นไรอยู่แฟนนางงามเอ้ยไม่ใช่แฟนนางงามเพื่อนเพื่อนเพื่อนนางงามเดินเข้ามาหาประมาณแบบ 5-6 คนอะไรเงี้ยฟอรีดาฉันนึกว่าเธอจะเข้ารอบฉันนึกจริงๆว่าเธอจะเข้ารอบมันก็เลยแบบไปเลยน้ำตาแตกถ้ากลับไปอ่ะในวันที่เราอายุ18แต่มันรวดเร็วมากเลยตำแหน่งอยากกลับไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอะไรไหมก็ควรอย่างเช่นก็อย่างเช่นเด็ก18ยังไงก็คือเด็ก18ต่อให้คุณคิดว่าคุณโตแล้วแค่ไหนมันก็ยังสู้เราตอนนี้ไม่ได้ที่เราอายุ26ปีแล้วด้วยประสบการณ์ใช่ด้วยความคิดการกระทำอะตอนนั้นคิดว่าเราโตมากกว่าเด็กอายุ18หลายๆคนแต่มันก็ยังไม่สุดยังไม่สุดและด้วยความที่เราเป็นคนนิ่งๆเราเป็นคนเงียบเราไม่ค่อยเข้าหาคนหนูคิดว่าถ้าหนูแบบไม่รู้ว่าเข้าหาคนมากกว่านี้หรือยังไงอย่างตอนหนูไปประกวดMiss Universeไปกับพี่แจ๊ดอะหนูยังไม่ได้ไปหาพี่แจ๊ดขนาดนั้นนะทั้งที่ห้องใกล้ๆกันอะหนูกับแบบอยู่ในห้องตัวเองอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูอาจจะคิดว่าหนูไม่อยากรบกวนพี่แจ๊ดหรือหนูอาจจะคิดว่าหนูอยู่คนเดียวได้เราเป็นคนชอบอยู่คนเดียวเราเป็นคนชอบนิ่งๆก็ในมุมของ
เราตอนนั้นมุมของเด็กตอนนั้นน่ะแต่คือเราคิดว่าเราจริงๆแล้วเราถ้ากลับมาคิดตอนนี้เราอาจจะควรแบบมากกว่านั้นไหมอินเทอร์แอคกับคนอื่นมากกว่านั้นไหมคือเป็นเรื่องของโซเชียลเนาะที่เราจะต้องที่เราไม่มีเท่าไหร่ตอนนั้นเนาะแล้วก็คือณตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูทำดีที่สุดแล้วคือทุกวันหนูตั้งใจทุกวันหนูทำดีที่สุดแต่คือพอกลับมาคิดตอนนี้มันก็มองเห็นความผิดพลาดของตัวเองได้เนาะค่ะก็แบบก็อาจจะแบบฝึกมากกว่านี้หรืออาจจะควรจะรอให้อายุมากกว่านี้ไหมที่หลายๆพนักงานหลายๆคนบอกว่าคือเสียดายลิด้าเด็กไปแต่ลิด้าก็กลับมาคิดว่าถ้าลิด้ามาประกวดตอนนี้ลิด้าอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะตอนนั้นมันคือดวงของเราโมเมนต์ของเราคือตอนนั้นน่ะคิดอยากจะประกวดต่อไหมไม่ไม่หยุดละอะไรนะคะหยุดละพอละไม่คือหนูแค่หนูอยากประกวด Miss Universe ตอนนั้นต่อให้หนูไม่ได้ที่หนึ่งหนูก็ไม่ประกวดไปทีหนึ่งนี่คือความฝันของเราเราทำความฝันของเราสูงสุดและสำเร็จแล้วใช่ค่ะไม่เคยคิดไม่เคยคิดที่จะประกวดไม่เคยมีความคิดเข้ามาในหัวว่าอยากจะลองอีกครั้งหนึ่งขอให้เต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะรับทุกๆอย่างพร้อมที่จะแบบเปิดมือรับพร้อมรับพร้อมกอดทุกๆอย่างประสบการณ์ที่เราจะได้รับและขอให้คุณแบบเต็มที่ที่สุดขอให้มีแพชชั่นการเป็นนางงามจริงๆเพราะว่าแฟนนางงามเขามีแพชชั่นมากๆใช่เพราะงั้นแพชชั่นเราต้องไม่แพ้เขาเราต้องมีแพชชั่นจริงๆเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเราทำเพื่อคนไทยอ่ะทำเพื่อคนที่อยากประกวดแล้วไม่ได้ประกวดอ่ะทำเพื่อคนที่เขาอยากไปแล้วเขาไม่ได้ไปอ่ะทำให้ที่สุดเอาให้แบบให้แฟนนางงามกรี๊ดแบบกรี๊ดจะเป็นจะตายเลยอ่ะแล้วหนูก็จะเป็นหนึ่งในแฟนนางงามที่กรี๊ดจะเป็นจะตายพร้อมเชียร์เขาเหมือนกันค่ะบันดาลใจ